ทางด้านของ TMB แล้วก็ T-Bank เนี่ยตอนนี้เขาออกมาตรการในการช่วยเหลือภาคประชาชนออกมาเป็นหลายๆแคมเปญด้วยกันเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับท่านปิติตันทเกษมครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB หรือธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนท่านออกมากล่าวนะครับว่าล่าสุดครับธนาคาร TMB และธนาคารธนชาตก็มีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะครับทั้งกลุ่มที่ได้รับเชื้อรวมถึงกิจการที่ได้รับผลกระทบยอดขายลดลงนะครับล่าสุดก็เลยร่วมกันครับออกมาตรการแคมเปญที่ชื่อสั้นๆนะครับคือตั้งหลักฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบรรดาลูกค้าทั้งรายใหญ่แล้วก็รายย่อยในจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตชลบุรีกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่แล้วก็พังงานะครับครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ต่อไปได้นะครับเช่นอะไรบ้าง1ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยสินเชื่อบ้านลูกค้าทั้ง2ธนาคารขอพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด3รอบบัญชีถ้าหากว่าอยู่จังหวัดอื่นๆก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคารและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติลูกค้าสมัครร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2563อย่างที่2ครับสินเชื่อรถยนต์ธนชาติ Drive ลูกค้าที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน60วันขอพักชำระหนี้ได้เพิ่มสูงสุด60วันและขยายเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน96งวดโดยเงื่อนไขก็จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติลูกค้าสามารถสมัครร่วมโครงการได้นะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมอย่างที่3ครับคือบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะฮะลูกค้าบัตรเครดิตแล้วก็บัตรกดเงินสด TMB สามารถขอพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด3รอบบัญชีโดยดอกเบี้ยยังเดินปกติแต่จะไม่ถูกบันทึกนะครับเป็นการผิดนัดชำระหนี้นะฮะแล้วก็เมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติส่วนทางด้านของลูกค้าธนชาติครับสำหรับบัตรเครดิตขอลดยอดชำระขั้นต่ำได้จาก 10% เหลือ 5% นานสูงสุดนะฮะอยู่ที่3รอบบัญชีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับลูกค้าที่กดบัตรเงินสดขอลดยอดชำระขั้นต่ำได้จาก 3% เหลือ 1% อันนี้ก็นานสูงสุด3รอบบัญชีและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกตินะครับลูกค้าก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่นี้นะครับสินเชื่อบุคคลลูกค้าทั้ง2ธนาคารที่ได้รับผลกระทบก็ขอพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด3รอบบัญชีและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกตินะครับโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เพิ่มอีก3รอบบัญชีนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับที่ TMB ทุกสาขานั่นเองนะครับขอบคุณที่รับชมทีเอ็นช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ